สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่8มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจันร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว STA นะครับราคาหุ้นของ STA เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับจากฝนตกหนักทางภาคใต้ของบ้านเรานะฮะอีกทั้งใน 1-2 เดือนข้างหน้าก็จะเข้าสู่ฤดูผลัดใบนะครับมองว่าจะสนับสนุนให้ราคายางเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อนะฮะแต่ราคาแถวนี้เนี่ยอาจซื้อขายเกินราคาพื้นฐานไปแล้วนะครับแต่สัญญาณทางเทคนิคที่ดูดีขึ้นนะครับโดยทะลุ EMA 200วันนะครับที่ 16.60 บาทขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับราคาเนี่ยก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เลือกที่จะพักตัวแบบแกว่งตัวแกว่งออกข้างแทนการปรับลงนะครับถือว่าแนวโน้มแข็งแรงนะครับมีแนวโน้มเดินหน้าต่อไปได้นะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับซึ่งทางเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านของ STA อยู่ที่20บาทแล้วก็20บาท70นะครับส่วนแนวรับมองไว้ที่18บาท80จุดถอยก็18บาท60ตัวการบินไทยนะครับราคาก็กระชากขึ้นด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะครับเครื่องมือทุกตัวเนี่ยให้สัญญาณซื้อโมเมนตัมดีนะครับมีโอกาสไปต่อขณะที่ในเชิงของพื้นฐานเองแล้วเนี่ยในไตรมาส4เป็นไฮซีซั่นนะครับโดยคาร์บินแฟกเตอร์เดือนตุลาสูงขึ้นแล้วก็บุ๊กกิ้งเดือนพฤศจิกาธันวาดีนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับที่เป็นตลาดให้กำไรดีสุดนะครับจากราคาไทยที่ดูแลกาดกลุ่มมาตลอดนะครับก็มองน่าจะไปต่อได้นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว Dtac นะครับ Modified Stochastic เนี่ยชะลอการปรับตัวลงเมื่อเข้าใกล้เขต Overzone นะฮะในขณะที่ราคาก็อยู่ใกล้แนวรับ EMA 75วันนะฮะจึงน่าจะทรงตัวได้แล้วก็คาดว่าจะรีบาวด์กลับขึ้นไปเร็วๆนี้นะครับในแง่พื้นฐานเนี่ย Dtac ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอในเกณฑ์ที่ดีนะครับเราก็มองว่ายังน่าสนใจนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นตัวEON นะครับก็ในเรื่องของประเด็นเนี่ยในไตรมาส3นะครับตัวอีออนเองเนี่ยก็เริ่มมีการคอนโซลงบนะครับของ3บริษัทย่อยเข้ามานะครับแล้ว2เดือนนะซึ่งในไตรมาส4เนี่ยจะเข้ามาเต็มที่นะครับเป็นไตรมาสแรกนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีกำไรอยู่ราว100ล้านบาทต่อปีนะครับดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันนะครับเก็บหนี้โดยผู้บริหารคาดเห็นการขยายตัวของผลประกอบการได้ราวอีก 20-30% ต่อปีนะครับหลังจากขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นนะครับผู้บริหารคาดเห็นรายได้จากต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีนัยยะสำคัญนะครับในปี58หลังตัว Aeon Mall นะครับของบริษัทแม่เนี่ยเริ่มเปิดดำเนินการในกัมพูชานะครับทั้งนี้ธุรกิจที่ลาวแล้วก็พม่าเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเริ่มต้นนะครับในขณะที่เวียดนามคาดจะเห็นส่วนทุนเนี่ยจะเริ่มเป็นบวกได้ในปี56นะครับสำหรับธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยยังขาดทุนอยู่ที่ราว500,000ถึง1ล้านบาทต่อเดือนนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการสะสมฐานลูกค้าเพื่อรองรับการเปิด Aeon Mall นะครับซึ่งบริษัทมีแผนให้บริการ999นะครับแก่ลูกค้าดังกล่าวนะครับสำหรับภาพธุรกิจในช่วงปี56ถึง57นะครับยังจะมาจากในประเทศเป็นหลักนะครับสนับสนุนโดยก็คือ1นะครับการรับรู้ผลกำไรจาก3บริษัทย่อยเต็มจำนวนนะครับ2การขยายสาขาแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจนะฮะเช่นการใช้ ATM ของธนาคารต่างๆนะครับการเพิ่มโคแบนนะครับโคแบนการ์ดนะครับ3การขยายฐานลูกค้าหลังมีการปรับขึ้นค่าแรงแล้วก็เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็4ในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับทั้งฝ่ายก็คาดกำไรไตรมาส4นะครับสิ้นสุด20กุมภาพันธ์56เนี่ยจะอยู่ที่478ล้านบาทนะครับซึ่งแม้ว่าจะลดลงจาก487ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อยนะหากแต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เทียบกับกำไรเพียง201ล้านบาทนะครับจากผลกระทบของน้ำท่วมในไตรมาส4ปีก่อนเนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีนะครับโดยทางฝ่ายคาดรายได้เติบโตต่อเนื่องนะครับ 3% Q on Q จากไฮซีซั่นของธุรกิจนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดจะเห็นหนี้ศูนย์รับคืนทยอยลดลงนะครับหากแต่มีcontribution นะครับจาก3บริษัทย่อยเข้ามาช่วยเสริมเต็มไตรมาสด้วยนะครับด้าน SG&A นะครับค่าจะขยับขึ้น 43% ของผลจากผลของค่าใช้จ่ายของ3บริษัทย่อยนะครับด้านสำรองก็คาดว่าจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่700ล้านบาทนะครับสำหรับกำไรทั้งปี56นะคาดว่าจะสูงอย
ยู่ที่ 1.62 พันล้านบาทนะซึ่งแสดงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากเจอเรื่องของน้ำท่วมไปในปีที่แล้วนะทั้งนี้ก็คาดหมายปันผลนะครับครึ่งหลังเนี่ยอยู่ที่บาท70นะครับ payout ratio ที่ 44% นะครับเท่ากับครึ่งปีแรกนะครับทางฝ่ายก็คาดกำไรสุทธิสิ้น20 กุมภา 57แล้วก็58นะจะเติบโตได้ที่ 15.8% ต่อปีนะซึ่งสูงเมื่อเทียบกับในอดีตนะซึ่งจึงเปลี่ยนวิธีการประเมินจาก DDM มาเป็น PE ที่ระดับ12เท่านะใกล้เคียงกับตัว KTC นะฮะซึ่งให้ราคาพื้นฐานในปี57นะครับอยู่ที่96บาทนะครับราคาดังกล่าวเนี่ยยังมีอัพไซด์จำกัดจากราคาหุ้นปัจจุบันที่อยู่ 91.25 บาทนะครับแล้วก็มีปันผลสนับสนุนอยู่นะครับก็ปรับคำแนะนำนะครับเป็นทยอยซื้อนะครับอีกตัวนึงก็เป็นในเรื่องของตัว Mcot นะครับก็เป็นในเรื่องของการปรับขึ้นค่าโฆษณานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของไตรมาส4นะครับจากตัวเลขของงบโฆษณาของ Nielsen นะครับที่รายงานในเดือนตุลากับพฤศจิกายนนะครับงบโฆษณารวมในอุตสาหกรรมเนี่ยโตอยู่ที่สักประมาณ 23% นะครับหรือ 2.02 หมื่นล้านบาทนะครับโดยงบโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เนี่ยเติบโตถึง 32% นะครับแล้วก็มีสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ 58% ของโฆษณารวมนะครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 56% นะครับสาเหตุที่การเติบโตสูงเนี่ยก็เพราะปีก่อนเนี่ยเจอในเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็เลยทำให้มีการตัดลดการโฆษณาลงนะครับก็เลยทำให้มีฐานที่ต่ำผิดปกตินะครับเมื่อเรามาดูในเรื่องของตัวเลขงบโฆษณารายช่องทั้ง6ช่องนะครับจะพบว่าช่อง7เนี่ยถือว่าฟื้นตัวได้ดีสุดนะครับอยู่ที่ 44% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในขณะที่ Mcot เองเนี่ยมาเป็นอันดับที่2นะครับที่ 43% นะครับโดย BEC เนี่ยถือว่าฟื้นตัวน้อยสุดนะครับอยู่ที่สักประมาณ 20% นะครับส่วนในเดือนธันวาคมนะครับเราก็คาดว่าจะยังเห็นการเติบโตของงบโฆษณาในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับซึ่งเห็นได้ว่ารายได้ของ Mcot เนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้ในเกณฑ์ที่สูงในไตรมาส4นะครับแล้วก็ปีก่อนเนี่ยมีการตั้งด้อยค่าของตัว Deferred Tax นะครับเข้ามาถึง40ล้านบาทซึ่งในปีนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาส4ปีนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นกำไรของ Mcot เนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้โดดเด่นนะครับในช่วงต้นปีนะครับก็ผังรายการในเดือนมกรานะครับก็พบว่าจากการเช็คเนี่ยเราก็พบว่าเขามีการปรับขึ้นค่าโฆษณานะครับใน36รายการนะครับทั้งรายการใหม่แล้วก็รายการเดิมนะครับเฉลี่ยเนี่ยประมาณทัก 5-25% นะครับถ้าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณ 11% นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเขายังมีการจัดผังเวลานะครับแล้วก็ขยับรายการให้เหมาะสมแล้วก็มีการดึงเวลามาทำเองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เพื่อการสร้างรายได้ในอนาคตนอกจากนี้เองเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกของปี56นะครับงบโทษทีครึ่งปีแรกของปี55นะครับงบโฆษณาเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะซึ่งก็จะทำให้ได้แรงบวกทั้งจากการปรับขึ้นค่าโฆษณาแล้วก็เม็ดเงินโฆษณาที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงของครึ่งปีแรก56นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องงานโครงการของภาครัฐให้มากขึ้นนะครับหลังจากปี55ชะลอตัวลงไปนะครับโดยผู้บริหารคาดหวังว่าน่าจะมีรายได้จากส่วนนี้เข้ามาสูงถึง800ล้านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้จากออมสินเข้ามาแล้วนะครับประมาณ100กว่าล้านนะครับแล้วก็มีของรฟม.แล้วก็มีการทำธุรกิจร่วมกับบขส.ด้วยนะครับในแง่ของอุตสาหกรรมโดยรวมเองเนี่ยเรามองว่าในปี56นะครับน่าจะเติบโตได้สักประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับปี55ก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็คือปี55มองว่าจะโตที่ 11-12% นะครับความชัดเจนในเรื่องของการปรับขึ้นค่าโฆษณาแล้วก็การดึงเวลามาทำเองมากขึ้นเนี่ยจะทำให้นะครับสัดส่วนรายการผลิตเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 51% นะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของกำไรสุทธิขึ้นนะฮะจากเดิมมองไว้ที่ 1,924 ล้านมาเป็น 2,051 ล้านแล้วก็แนวโน้มจากการปรับขึ้นค่าโฆษณาแล้วก็ความชัดเจนในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ดีด้วยเนี่ยเราก็ปรับ PE ขึ้นนะฮะจาก15เป็น17เท่าราคาพื้นฐานอยู่ที่ 50.75 บาทนะครับตัวนี้ก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ